ลุยฮะเล่นทำกันเล่นเราจะมีกฎความปลอดภัยครับเดี๋ยวจะมีข้อควรระวังเรียนคาร์ดินเนอร์นะครับเป็นตัวเซฟที่จะมีกับสายเซฟนะครับกฎข้อแรกคือห้ามกดคลิปอย่างที่สองครับนี่ลูกหลอกครับฟูลี่ครับเราจะทำการคลิปกับสายเคเบิลแล้วก็คลิปตัวคาร์ดินเนอร์อีกครั้งนึงโอเคครับเป็นดับเบิลเซฟตี้ครับโอเคครับการออกตัวแค่นั่งลงครับทิ้งน้ำหนักลงในชุดอ๋อโอเคมือหนึ่งจับบนนี่ครับแล้วก็ระวังนิ้วโป้งครับอย่าใส่เข้าไปนะครับเอาคืนครับตลอดเวลาอีกมือหนึ่งจับตรงนี้ครับโอเคครับซ้ายขวาก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดครับผมเวลาที่เราไหลกับไอ้วิ่งบนเคเบิลครับห้ามจับสายเคเบิลโดยเด็ดขาดครับไม่ต้องห่วงครับถ้าเกิดอะไรขึ้นขอให้จับข้างล่างอยู่ครับถ้าเราจับข้างบนเหมือนกันเวลาเราหมุนตัวข้อสองก็จะบิดอย่างนี้ครับบางทีก็จะถูกกับสายเคเบิลก็ให้เราปล่อยมือแล้วกลับมาจับที่ตรงนี้ขาขึ้นลูกลองนี่มันวิ่งอัตโนมัติอยู่นะครับยกขาขึ้นขาครับลูกขานี่โอเคครับผมแล้วพอเราถึงสถานีต่อไปพยายามยืนตรงข้ามกับสตาร์ทอีกท่านหนึ่งครับเพราะจะง่ายต่อการถอดอุปกรณ ด่านที่4แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราอยู่ด่านที่4แล้วครับมีทั้งหมด7อันที่เราต้องประจนภัยนะฮะหวาดเสียวมากตอนนี้ครับดูวิวข้างหลังนะครับดูหน้าตาสมาชิกหน่อยบอกมือหน่อยครับนี่คือสมาชิกของพวกเรานะฮะผู้ร่วมชะตากรรมอะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันครับสู้เว้ยเพราะว่าถอยไม่ได้แล้วครับมันไม่มีทางลงนะ